วันนี้แชมป์ของเราฮะเป็นแชมป์4สมัยนะฮะแล้วก็สะสมเงินทุนอยู่ 40,000 บาทนะครับผมสาวเสิร์ฟที่หาเงินซ่อมบ้านให้คุณยายฮะแอมจากอำนาจเจริญจำร้านเลยไหมเนี่ยนี่ชุดเสิร์ฟประจำร้านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะใส่เป็นแบบผ้าพื้นเมืองอ๋อเป็นผ้าพื้นเมืองใช่ค่ะอ๋อตอนเขาบอกว่ามีนายทุนที่ส่งมาแข่งขันนี้นั่นก็คือยายค่ะคุณยายคุณยายให้ทุนมาเป็นอะไรคะเป็นทองค่ะเป็นทองมูลค่า 25,000 ค่ะ 25,000 ตอนนี้เรามีอยู่ 40,000 บาทแล้วค่ะทองกลับไปสู่คอคุณยายยังคะกลับแล้วค่ะเย้ตอนนี้หมวกอยู่ 15,000 นะคะค่ะโอเคทำให้ยอดตอนนี้มีอยู่ 40,000 บาทพร้อมสู้ต่อไหมพร้อมค่ะและคู่ท้าดวลคนต่อไปฮะคุณจะได้พบกับเจ้าของสวนสนุกบ้านลมที่มาหาทุนเพื่อพลิกฟื้นบ้านลมให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งคุณยุทธจากสุพรรณบุรีสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับแนะนำตัวครับครับสวัสดีครับเสียงเล็กด้วย ผมนายประยุทธ์มั่นพลทองครับมาจากสุพรรณบุรีครับอายุ58ปีครับเป็นเจ้าของสวนสนุกบ้านลมครับผมลูกค้าของเราทั่วไปเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยครับปัจจุบันก็อาศัยอยู่มีแฟนและหลานอีก1คนเป็น3คนเมื่อก่อนนี้ผมเป็นนักร้องงานเลี้ยงก็เป็นทำมาหมดทุกอย่างขี่สามล้อทำอะไรมาหมดทุกอย่างจนมาเป็นลูกน้องทำสวนสนุกได้วันละ200ก็เราเห็นลู่ทางโอ้โหช่วงนี้มันได้เงินง่ายเนี่ยเห็นเด็กแล้วมีความสุขเด็กสนุกกันล่าเริงแล้วเราก็ชอบเราเป็นคนรักเด็กอยู่แล้วทีนี้ก็ทำงานเก็บเงินเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งไปซื้อบ้านลมมา58,000แล้วก็ซื้อแทมโพลินที่เด็กเขาเรียกกันเด้งดึงเด้งดึงไอตัวนั้นอีก10,000 กว่าบาทลงทุนไปก็70,000 กว่าเกือบ 80,000ใหม่ๆโอ้ทำได้ดีครับได้ดีหักค่าใช้จ่ายก็เหลือ 3,000 4,000 บาทค่าลูกน้องผมมีลูกน้องก็2คนขาดทุนก็มีนะไม่ใช่ว่าได้แต่กำไรอย่างเดียวบางงานก็ได้ดีบางงานก็ได้ไม่ดีแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับอยู่ได้พอส่งรถส่งอะไรได้เลยพอพิษโควิดระบาดขึ้นมาเขาสั่งห้ามมีการละเล่นห้ามอะไรก็เลยก็ลงไม่ได้ของก็ต้องกองทิ้งไว้2ปีกว่าผมยังไม่ได้แกะของผมดูผมห่อไว้ไม่รู้จะเป็นยังไงผมลงไม่ได้เงินที่สะสมไว้พอจะมีบ้างก็ต้องเอามาใช้จ่ายภายในครอบครัวไม่มีรายได้เข้ามีแต่รายจ่ายจ่ายตอนนี้เริ่มหมดจะต้องดึงเงินที่เราเก็บเก็บไว้ที่จะมาส่งรถเมื่ออะไรเมื่อก็ต้องมาใช้จ่ายในครอบครัวหนักๆเข้าหมดเลยจากที่เคยมีรถส่งรถก็หมดแล้วครับเหลืออีกแค่ปีกว่าๆไฟแนนซ์ก็มายืดไปใช่ป่ะครับผมเห็นเขาขับรถออกไปนี่น้ำตาผมไหลเลยนะน้ำตาผมไหลตามรถผมไปเลยนะว่าและทีนี้จะเอาอะไรทำกินเมื่อรถก็ไม่มีจากที่ไม่เคยมีหนี้ครับก็ต้องไปกู้ธนาคารก็มาใช้จ่ายภายในครอบครัวภายในร้านนี่แหละตอนนี้หนี้แสนกว่าบาททั้งหนี้ไฟแนนซ์ทั้งหนี้ธนาคารแต่หนี้ธนาคารเนี่ยผมจะต้องหาเงินใช้หนี้เขาเดือนละ 1,120 กว่าบาทนะก็แฟนก็ขายอาหารตามสั่งเขาช่วยกันแต่ทีนี้เขาก็ทำงานหนักไม่ได้เพราะว่าเขามีโรคประจำตัวเนาะโรคลมชักเริ่มแรกเลยที่เริ่มชักใหม่ๆยืนอยู่กำลังจะทำกับข้าวเขาชักตัวแข็งเกรงเข้ามาดีผมรับทันถ้ารับไม่ทันนี่หัวฟาดพื้นแน่นอนโอ้ผมนี่ร้องไห้เลยร้องไห้แล้วพอเห็นแฟนชักไปโรงพยาบาลหมอก็สั่งว่าเดี๋ยวให้อยู่คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวถึงตายได้นี่ผมก็เลยไปไหนไม่ได้ต้องคอยอยู่บ้านรักเขาครับรักสงสารด้วยรักเขาด้วยทุกวันก็ช่วยกันขายหั่นน้ำสั่งชื่อร้านอาหารยายเป้าอาหารตามสั่งมีเมนูก็เขาบ้านๆนะครับเขาผัดกะเพราผัดพริกแกงแต่ขายถูกครับก็30 บาท35 บาทกันเต็มจานตอนนี้ก็ไปเป็นเด็กส่งของติดรถแล้วก็ใครมาจ้างทำอะไรทำหมดทำถางหญ้าตัดต้นไม้ทำหมดขอให้ได้เป็นเงินมาแบบสุจริตแต่เราไม่ทำก็อยู่ไม่ได้ครับเพราะบ้านเราก็ต้องเช่าเดือนละ2,000ทีนี้รายจ่ายมันเยอะแต่ไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างเราก็ต้องช่วยกันทั้งสองทางถ้ามาหวังไอ้ตรงนี้ที่เดียวไม่พอครับไม่พอกินคือเป้าหมายของผมที่มารายการดวลเพลงชิงทุนนี่ก็คือ1
ต้องการเงินไปใช้หนี้ก่อนเลยพูดถึงถ้าผมได้นะก็จะเอาไว้ทำทุนรถพิการเก่าๆสักคันหนึ่งเพื่อจะมาทำไอ้ธุรกิจของผมนี่แหละไอ้บ้านลมเนี่ยเรากลับไปเป็นเด็กเหมือนอดีตไม่ได้แล้วแต่อนาคตเราก็จะให้ความสุขกับเด็กได้คือทางนี้แหละทางที่เราทำอาชีพเนี่ยบ้านลมบ้านบนเนี่ยบางทีเราก็มีความสุขกับเด็กด้วยอยากจะฝากไปกับแฟนรายการดวลเพลงชิงทุนนะครับก็ติดตามกันและให้กำลังใจผมด้วยนะครับหรือว่าชาวสุพรรณบุรีชาวลพบุรีบ้านญาติบ้านพ่อแม่ผมที่ชาวลพบุรีนั่นนะส่งแรงเชียร์แรงใจมาให้ผมทีนะครับผมก็จะทำให้เต็มที่นะครับสู้ได้ไม่ได้ก็จะสู้ครับ